สวัสดีครับวันนี้จะขอพรีวิวหลักสูตรสร้างคุณค่าหัวใจบริการ Service My Value ครับคุณค่าคือสิ่งที่อยู่ข้างในของบุคคลนั้นๆครับดังนั้นหากเราต้องการที่จะนำคุณค่าที่เป็นเรื่องของการให้บริการที่ดีเราก็ควรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจากภายในเวลาเราสวมหมวกผู้ให้บริการครับแน่นอนครับตัวหมวดนี้จะคุมกรอบความคิดและคุณค่าในตัวเราครับเรามีคุณค่าหลายตัวครับเพราะคุณค่าเกิดมาจากเรื่องของสภาพครอบครัวสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สิ่งที่เราทำปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ครับมีคุณค่าหลายตัวครับที่เอามาใช้ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดีดังนั้นคุณค่าไม่ใช่อยู่ๆก็เกิดขึ้นครับแต่คุณค่าเป็นสิ่งที่เราต้องเรียกออกมาจากภายในเพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ดี How to service อันนี้กับValue Service My หรือ Service My Value ไม่เหมือนกันครับ How to เป็นวิธีการให้บริการที่ดีครับเพื่อทำให้เกิด Customer Experience แต่การมีคุณค่าที่มีหัวใจผู้ให้บริการที่ดีอันนี้เกิดจากข้างในครับงั้นเนื้อหาของหลักสูตรเราจะให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาบริการครับตรงจุดนี้เราจะมาหาคีย์เวิร์ดกันครับว่าโดยหลักการของจิตวิทยาการให้บริการแล้วมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างครับที่เราสามารถนำมาใช้ตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้ล่ะครับจะถูกเชื่อมโยงไปที่คุณค่าภายในของบุคคลนั้นในฐานะผู้ให้บริการนะครับแล้วเราก็จะมาเรียนเรื่องของหลักการเป็นผู้ให้บริการที่ดีควรทำอย่างไรบ้างนะครับตรงหลักการตัวนี้ก็จะทำให้เราเห็นกรอบของหมวกที่เราใส่ครับอย่าลืมนะครับเราไม่ใช่เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาแต่ตอนที่เราทำหน้าที่ผู้ให้บริการนั้นvalue ตัวนี้ออกควรออกมาครับลูกค้าไม่ได้ต่อว่าเราลูกค้ากำลังขอความช่วยเหลือมุมมองพวกนี้ครับจะถูกปรับในเนื้อหาหลักสูตรจะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจลูกค้าคาดหวังอะไรครับเราเรียกว่ารู้เขาครับมีรายละเอียดของสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังลูกค้าต้องการบริการที่ดีลูกค้าต้องการความช่วยเหลือลูกค้ารู้สึกขัดแย้งกับข้อตกลงที่เคยได้รับกับความเข้าใจของลูกค้าจุดเหล่านี้ครับเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าลูกค้าผิดทั้งถ้าจริงๆแล้วคำชี้แจงของเราครบถ้วนครับแต่ Service My Value บอกว่าเราต้องรู้เขาครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในสิ่งที่เขาคาดหวังเสร็จแล้วก็มาดูครับลักษณะเด่นของเราลักษณะเด่นของเราอาจจะเป็นที่ตัวเราสินค้าบริการเราเงื่อนไขของเราและองค์กรของเราครับตัวนี้ครับเราเรียกว่ารู้เราซุนวูบอกว่ารู้เขารู้เราลบ100ครั้งชนะ100ครั้งอันนี้เราไม่ได้ไปลบนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้เขารู้ความต้องการที่แท้จริงของเขาอ่านเขาออกรับฟังเขาและรู้เราก็คือเราสามารถให้อะไรได้บ้างที่จะตอบสนองความต้องการตรงนี้กับลูกค้าก็จะทำให้เราสามารถดึงคุณค่าของการเป็นผู้ให้การออกมาได้ครับเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดีเพื่อทำให้เกิด customer experience เกิดความประทับใจหากเรามี service my value ที่ชัดเจนแล้วก็จะทำให้เราได้ลูกค้าที่เกิดความภักดีสามารถที่จะนำมาใช้กับการให้บริการของเราแล้วลูกค้าเกิดการซื้อซ้ำลูกค้าเกิดการต่อเนื่องและบอกต่อหัวใจของการเป็นผู้ให้บริการที่ดีมีความสำคัญมากครับเรามาสร้างคุณค่าการเป็นผู้ให้บริการที่ดีกันสิครับหวังว่าหลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านครับขอบคุณมากครับ